ดีค่ะวันนี้แม่ค้านะคะจะมาสาธิตการกดดินในแม่พิมพ์หน้าให้ชมกันค่ะวันนี้จะกดทั้ง2ดินเลยทั้งดินเกาหลีแล้วก็ดินโพลิเมอร์นะคะมาดูหน้าที่แม่ค้าจะเลือกวันนี้คือที่ร้านเนี่ยมีหน้าเยอะมากเลยแล้วก็ขนาดต่างกันด้วยมีหลายหน้าเลยนะคะลูกค้าสามารถที่จะเลือกชมในเว็บไซต์ได้เลยนะคะนี่หน้าต่างกันวันนี้แม่ค้าจะเลือก2หน้าค่ะที่จะเอามากดให้ชมอันนี้ง่ายนะคะไม่เลือกอันนี้ก็ง่ายแบบนี้ก็ง่ายเหลือ2พิมพ์นี้ค่ะทำไมถึงต้องเลือก2พิมพ์นี้นะคะก็เพราะว่าตรงจมูกเขาค่ะมันจะเป็นหลุมลึกปากก็ลึกค่ะเนี้ยลูกค้าบางท่านอาจจะกดลงไปแล้วนะคะดึงออกมาจมูกบู้บี้ยังไงพี่กลเอ๊ะทำไมไม่เหมือนแม่ค้ากดเดี๋ยววันนี้มาชมกันค่ะว่าแม่ค้าจะกดยังไงตัวนี้ก็เหมือนกันค่ะที่จะไว้กดดินโพลิเมอร์เนาะนี่จมูกเขาก็ลึกตัวช่วยของเราวันนี้นะคะนี่ค่ะเราใช้เพียงเล็กน้อยนะคะทาบางๆที่พิมพ์ค่ะก็ทาให้ทั่วๆเลยถ้าลูกค้าไม่มีนะคะก็สามารถที่จะใช้เบบี้ออยล์ได้ค่ะทาให้ทั่วๆเหมือนกันค่ะจากนั้นนะคะก็นำดินเกาหลีที่หมาดๆหน่อยค่ะแบบว่าแห้งๆหน่อยค่ะมาคลึงกลมแล้วก็ปรับรูปทรงให้เป็นทรงลีนะคะแล้วก็วางลงไปค่ะจากนั้นก็กดค่ะกดเลยทีนี้เราจะเน้นหน่อยนะคะลูกค้าเพราะว่าตัวนี้ตรงจมูกเขาจะลึกใช่ไหมคะเราก็เน้นลงไปเลยค่ะตรงช่วงจมูกปากค่ะจากนั้นนะคะเราจะใช้ดินเกาหลีอีกก้อนค่ะเอามาปั้นกลมๆจากนั้นก็จะแตะกระตุกออกค่ะขยับพิมพ์ก่อนนะคะจะได้เอาออกง่ายค่ะตึ๊บนี่ออกมาแล้วเรียบร้อยตรงนี้นะคะก็ไม่ต้องกังวลค่ะสามารถเอาออกได้เลยค่อยๆเอาเขาออกค่ะเราก็จะได้หน้าที่สวยงามแล้วนะคะจมูกมาพร้อมค่ะโด่งเลยปากตาชัดเจนนะคะเราสามารถที่จะปรับโครงหน้าเขาได้นะคะลูกค้าเนี่ยค่ะสามารถกดบีบเข้าได้นี่ทำคางตัว V ก็ได้ด้วยนี่เนี่ยค่ะปรับได้หมดเลยค่ะทีนี้ลูกค้าอาจจะสงสัยโอ้หัวเป็นหลุมอะไรแบบนี้ทำยังไงดีง่ายๆค่ะก็เอาดินเกาหลีนะคะมาปั้นกลมแล้วก็คลึงเป็นทรงลีแปะกดลงไปค่ะแค่นั้นเองแต่ตอนนี้เอาหน้าสวยไว้ก่อนค่ะเราก็สามารถที่จะรอแห้งนะคะแล้วก็เพ้นหน้าด้วยสีอะคริลิกก็ได้ค่ะวางไว้อันนี้ดินเกาหลีก็กดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเก็บก่อนเดี๋ยวจะมากดหน้าต่อไปค่ะหน้านี้เราจะใช้ดินโพลิเมอร์ค่ะนะคะก็จะเลือกสีดินโพลิเมอร์สีนี้ค่ะนี่เป็นเนื้อออกชมพูตัวพิมพ์นะคะเราไม่ต้องทาอะไรเลยค่ะสำหรับการกดด้วยดินโพลิเมอร์นะคะไม่ต้องทาอะไรเลย
นี่เอาดินมาปุ๊บก็นวดค่ะนวดเตรียมดินค่ะออกแรงนวด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 หลังจากนั้นครึงโกมค่ะให้เรียบเลยปรับทรงให้เป็นทรงลีนะคะใส่ลงไปแล้วก็กดค่ะกด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 ลงไปค่ะแล้วก็เน้นนะคะตรงจมูกเนาะแล้วก็ปากเนาะเน้นเลยมาแกะกันค่ะอันนี้แกะง่ายมากก็แค่ดันดันปึ๊บหลุดออกมาแล้วอันนี้ก็บีบปรับโครงหน้าได้เหมือนกันค่ะดูจมูกดูด้านข้างนี่จมูกมาปากชัดเจนนะคะอันนี้นะคะก็สามารถปัดแก้มเขาด้วยสีแท่งก่อนนะคะก่อนนำเข้าไปอบค่ะแล้วก็แต่ถ้าลูกค้าจะเพ้นหน้าเขานะคะด้วยสีคลิกไหมคะแนะนำว่าอบเสร็จแล้วค่อยเอามาเพ้นทีหลังนะคะวางวางวางก็ลืมบอกไปว่าสามารถที่จะกดบีบหน้าเขาได้เหมือนกันค่ะเหมือนดินเกาหลีเลยก็คือเนี่ยค่ะบีบปรับโครงหน้าเขาอยากให้หน้าผอมหน้าแหลมก็บีบได้เลยอันนี้ก็คือผลงานอาทิตย์นะคะเรียบร้อยแล้วคลิปหน้านะคะแม่ค้าจะมาสาธิตการติดสติกเกอร์ตาให้ชมกันนะคะยังไงก็ฝากติดตามชมด้วยนะคะขอบคุณค่ะ